ซ่อนเข็มเหล็กแล้วแต่อาจจะได้เข็มทะลุขาเข้ามาเลยนะผู้ชมค่ะน้ำหนักไม่ไหวหนักเกินถ้าขาใหญ่ขนาดนั้นก็คงจะลำบากหน่อยเดี๋ยวส้นหักส้นเหิกเข็มทะลุขาอย่างที่ฟลอยว่าก็จะลำบากต้องใส่แพลตฟอร์มให้มันสูงสูงไว้จะได้เห็นขายาวแล้ววิธีลดขาเหรอมันก็ลดยากอย่าไปคิดเลยจบเลยพี่เจ้าค่ะจบที่จบแล้วพี่เจ้าค่ะแต่มันก็ได้อยู่บางการถ้าสมมติเราไม่ทานเยอะเราให้มันผอมลงหน่อยนึงแล้วก็เอ็กซ์ไซส์ไงที่จะลดขา มันก็มีท่าอยู่บ้าง 2-3 ท่าแต่มันก็ไม่ลดหรอกเท่าที่เห็นมานะเอาสักนิดนึงก็ยังดีพี่เจ้าค่ะแนะนำเผื่อว่าน้องเรวดีจะได้มีกำลังใจในการไปลดหรือว่าเตะน้ำก็พยายามลดไปใช่แต่เขาไปเตะน้ำเข้าเตะน้ำวันละสักพันหนคุณเจ้าค่ะก็ลองเอาคำแนะนำคือบอกไปใช้ดูนะฮะแล้วก็เรื่องของการแต่งตัวด้วยผมว่าแต่งตัวดีกว่ามีส่วนช่วยมากขึ้นนะฮะในการที่ทำให้ตัวเองดูดีมากขึ้นยังไงในแฟชั่นมาเดี๋ยวก็ไปครับเราเป็นตัวเองดีกว่าแต่ถ้าไม่ใส่เลกกิ้งนะอย่าใส่กระโปรงสั้นงั้นไม่ต้องใส่อะไรเลยแล้วแหละฮะต้องเร็วดีถ้าเกิดอย่างนั้นใส่อะไรไม่ได้แล้วอะใส่แล้วระเบิดหมดแล้วอะต้องรอเล่นนะขำขันนะขำขันเอาละคำถามต่อมาดีกว่าครับคำถามต่อมาให้หัวหน้าผมกับคนถามด้วยหัวหน้าเชิญครับขอบมากครับผู้ช่วยอันนี้เป็นของเด็กชายสุรชาติบุญเลิศบรจักรนะคะก็เขียนเข้ามาว่าผมชอบเพลงฟังเพลงจาก iPod ครับเพื่อนผมชอบฟังเพลงจาก iPod และเสียงดังมากๆผมเรียกเขาทีไรเขาก็ไม่ได้ยินครับหรือบางทีผมอยากคุยกับเขาแต่เขาได้แต่ฟังเพลงเสียงดังไม่สนใจผมเลยผมอยากจะทราบว่าการฟังเพลงบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้หูเราดับหรอครับถ้าฟังดังมากๆแล้วเสียงมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าถ้าสมมุติเราฟังเสียงดังมากๆดังแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น iPod ก็ต้องใส่เอียร์โฟนเข้าไปใช่ไหมดังใกล้ๆหูฟังดังมากๆเนี่ยมันก็เป็นอันตรายอย่างแน่นอนอันตรายมากๆก็อาจจะหูดับก็ได้เป็นโรคหูดับเจ้าค่ะซึ่งหูดับนี่มันเขาเรียกว่า sudden hearing loss หรือ SHL คือภาวะเสียความการที่จะได้ยินเจ้าค่ะได้ยินอย่างกระทันหันก็เรียกว่าหูหนวกหมายความไม่ได้ยินน่ะเราบางทีก็อาจจะหูหนวกไปชั่วขณะหนึ่งชั่วคราวหลังจากที่มีเสียงดังๆมันภาวะการได้ยินก็อาจจะกลับมาเจ้าค่ะแต่ถ้าสมมติเราฟังอยู่บ่อยๆฟังทั้งวันทั้งคืนอยู่เป็นปีๆเดือนๆปีๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะหูดับไปชั่วกาลประวัติศาสตร์ก็ได้คุณเจ้าค่ะเขาเรียก permanent คือระยะยาวระยะหมายว่าเขาว่าตลอดไปคุณเจ้าค่ะหมายเขาแก้วหูมันอาจจะแตกอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยไงก็ตามฟังให้มันพอดีแล้วก็มันก็มีผลวิจัยมาเยอะว่าเสียงดังขนาดนั้นอย่างในผับในบาร์ถ้าสมมุติเสียงดังมากเกินไปก็จะทำให้เราหูหนวกจะเสียสูญเสียภาวะที่จะได้ยินมากเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามก็ถ้าจะฟังอะไรก็ฟังได้พอดีถ้าจะฟังดังๆก็อย่าฟังนานมากเกินไปฟังมันก็เข้าใจว่ามันฟังดังๆมันก็จะมันดีใช่ไหมแต่ก็อย่าฟังดังมากก็แล้วกันพอดีเอาละฮะก็ต้องฟังแต่พอดีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือจะขอแนะนำนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฟังเฮดโฟนเนี่ยนะฮะมันไม่ควรจะใส่นานมากเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันจะเสียต่อประสาทในการรับฟังนะจริงๆแล้วควรจะต่อเข้ากับลำโพงมากกว่าจะได้เผื่อแพ้คนอื่นได้ฟังด้วยกับเราด้วยเขาอาจจะไม่อยากฟังเพลงที่เราฟังก็แล้วแต่คนแล้วกันนะฮะแล้วแต่คนที่อยากจะฟังจะได้ลดความเห็นแก่ตัวนะฮะอย่างนั้นเพราะเราต้องแชร์คุณเจ้าค่ะเอาละฮะคำถามต่อมาดีกว่าครับเป็นคำถามจากน้องๆนะครับจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีนะฮะใครจะถามก่อนไหมคะเชิญครับน้องมิวสวัสดีค่ะหนูชื่อตะกิ่งอาริยาคนวนสิริค่ะหนูดูทีวีก็กับปีชงค่ะเขาบอกกันว่าปีมังกรเป็นปีชงค่ะหนูอยากจะทราบความหมายค่ะของปีชงค่ะชงกว่าไม่ถูกกันแต่ว่าปีที่หนูเกิดกับปีที่มังกรเนี่ยไม่ถูกกันเป็นปีที่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นปีนี้หนูชงแปลว่าโชคร้ายทำอะไรก็ไม่สำเร็จแต่แล้วก็จะไม่มีความสุขจะรู้สึกขุ่นเคืองขุ่นข้องใจแต่ไปตลอดมาเพราะมันมีอะไรจุกๆอยู่ในหัวอกอย่างเงี้ยแล้ววิธีการแก้ชงเราก็ต้องไปแก้ชงเราก็ต้องไปแก้ชงไปที่ศาลเจ้าหรือไปศาลเจ้าหรือไปวัดจ
จีนเขาจะมีวิธีแก้ชงมีกรรมวิธีต่างๆอาจจะต้องไปไหว้เทพเจ้าหลวงพ่อใหญ่ก็ได้หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่เนี่ยแล้วก็มีเครื่องรางที่จะเราก็ต้องเอาไปติดตัวไว้ตลอดก็เอาติดตัวเครื่องรางมีหลายๆอย่างแล้วก็นอกจากหลวงพ่อใหญ่เจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยเราก็ติดตัวไว้แก่สำหรับแก้ชงเราก็ไปทำพิธีแก้ชงตามศาลเจ้าหรือไปสวดมนต์สวดมนต์ทำสมาธิก็จะแก้ชงได้เจ้าค่ะเราทำถ้าสมมติเราถึงแล้วเราชงเราทำจิตใจให้สงบเราต้องทำจิตใจให้สงบไม่หาเรื่องใครถ้าหาเรื่องใครก็ชงแน่นอนถึงแม้จะไม่ได้เกิดปีชงไม่หาเรื่องใครไม่ทำให้ไม่หาเรื่องไม่ทำให้ใครโกรธไม่โกรธใครก็ทำใจให้สบายสบายชิวๆแล้วก็จะชงน้อยลงคำจริงเขามีวิธีแก้ชงคือหลีกเลี่ยงไปงานศพอะไรเงี้ยแต่ความจริงถ้าสมมติเราจำเป็นต้องไปงานศพเราจำเป็นต้องไปเราก็ทำอย่างที่ว่าเนี่ยสำคัญสุดคือทำจิตใจให้ผ่องใสจิตใจให้สงบแล้วก็จะแก้ชงได้ทำสมาธินั่งสมาธิแล้วก็ไปวัดอะไรอย่างนี้ก็จะแก้ชงได้ถ้าสมมติไปหาเรื่องใครชงรับรองชงแน่นอนไม่ชงชวนชงแล้วฟอยชงเหรอฟอยปีขานพุทธเจ้าค่ะปีขานไม่ชงพุทธเจ้าค่ะแต่ถ้าฟอยไปหาเรื่องคนฟอยโดนต้องยิ่งกว่าชงชกอะไรพุทธเจ้าค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องแล้วแต่คนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะปีชงไม่ชงก็ตามก็ควรจะต้องระวังตัวด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่ามันเหมือนกับเป็นการเป็นอุบายของเขาเนี่ยว่าให้เราเนี่ยระวังตัวอยู่เสมอนะแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีหมั่นทำบุญตักบาตรเข้าวัดเข้าวากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่ายังไงก็ไม่ชงอยู่แล้วนะฮะเอาละครับคำถามต่อมานะครับคำถามนี้เป็นของน้องจากโรงเรียนเตรียมอุตสาหพัฒนาการอีกแล้วนะฮะเชิญครับสวัสดีครับผมนายอนันต์ทำใจดีนะครับผมมีปัญหาอยากปรึกษาทุนกระหม่อมหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแบบหัวโบราณของผมนะครับโดยเฉพาะคุณยายผมนะครับหัวโบราณมากไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆของวัยรุ่นเลยครับคือว่าแบบผมก็อยากทำตัวให้แบบแปลกๆแหวกแนววัยรุ่นทั่วไปแต่คุณแบบทำสีผมบ้างเจาะหูระเบิดหูหรือว่าสักอะไรเงี้ยครับตามกระแสแต่คุณยายผมเขาไม่ยอมเปิดรับสิ่งพวกนี้เลยครับผมจะมีวิธียังไงครับที่จะทำให้แบบคุณยายเปิดรับสิ่งใหม่ๆของผมนอกจากที่เคยพูดมาแล้วว่ามันมีช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยนะคุณยายอาจจะหวังดีกับหนูก็ได้คือคุณยายอาจจะไม่ได้หัวโบราณแต่อาจจะหวังดีว่าการที่หนูจะทำสีผมหรือหนูจะเจาะหูอาจจะไม่รับหน้าหนูก็ได้จริงไหมอาจจะรับหน้าเขาไหมถ้าเขาจะทำสีผมเป็นสีทองจริงๆแล้วอย่างนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะฮะดูดีอยู่แล้วด้วยนะคุณเจ้าค่ะคุณยายก็แบบผู้ใหญ่ก็มาอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี้ยก็จะมองเห็นว่าคุณยายจริงๆเปิดมาสักเต็มหลังเลยคุณยายมาแล้วอ่ะแล้วคือแบบว่าอย่าไปสักเดี๋ยวมันเหมือนยาอย่างเงี้ยใช่อย่างนั้นมันจะซีดลงไม่ใช่ยังไม่ได้สักคุณยายอาจจะอิจฉาก็คุณยายนี่ผมขาวใช่ไหมในเมื่อผมขาวแล้วคุณยายอาจจะอยากจะย้อมเป็นสีทองแล้วทีนี้น้องไปทำเข้ามันก็ทำคำหน้าคำตาคุณยายอ๋อเดี๋ยวคุณยายไม่เจ๋งกว่าใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวคุณเจ้าค่ะไม่ใช่คุณเจ้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็มีความคิดไม่เหมือนกับเด็กๆในยุคสมัยนี้ผู้ใหญ่นี่จะมาคนแก่ก็จะไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงก็อยากจะให้สภาพสังคมเป็นเหมือนในอดีตซึ่งอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะในปัจจุบันก็เป็นสภาพสังคมก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมากมายก็ทำให้อึดอัดใจไปหมดอย่างไรก็ตามแต่คุณยายก็อย่างที่ว่าเนี่ยคุณยายอาจจะเห็นว่าไม่รับหน้าหนูก็ได้คุณยายก็หวังดีแต่ยังไงก็ตามถ้าสมมติคุณยายอาจจะคิดว่าไปเจาะหูมันก็ไม่รับหน้าจริงๆนะจะบอกให้ไปเจาะหูเนี่ยก็อาจจะอักเสบใช่ไหมหรืออาจจะเป็นเอชถ้าสมมติเขาใช้เข็มหรือใช้อะไรที่ไม่สะอาดนะก็จะอาจจะเป็นไปอย่างไปสักตามตัวอะไรเงี้ยต้องระวังใช้เข็มร่วมกันแล้วเขาก็อาจจะแบบประหยัดแล้วก็ไม่ล้างไม่อยากจะใช้แอลกอฮอล์เพราะมันแพงสมัยนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเขาก็ไม่ระวังเราก็อาจจะติดโรคติดภัยอะไรมาก็ได้อย่างไรก็ตามถ้าไปสักเยอะๆเนี่ยนะเขาบอกหล่อๆอย่างหนูเนี่ยอาจจะอยากเป็นสจ๊วตเป็นแอร์เป็นหรืออาจจะอยากเป็นแอร์ก็เป็นสจ๊วตผู้เจ้าค่ะผู้ชายสจ๊วตใช่ไหมเป็นสจ๊วตก็อาจเป็นไม่ได้เพราะว่าสายการบินเขาไม่ให้สักนะเพราะมีกฎ
สังคมเราก็มีกฎมีเกณฑ์เป็นทหารก็ไม่ได้รับราชการก็ไม่ได้พอเขาไม่ให้สักแต่อย่างไรก็ตามสักน้ำมันได้แต่มันก็ไม่ได้ผลอย่างเหมือนสักธรรมดาไม่เท่จริงไหมแล้วก็อย่างไรก็ตามมันจะอินเทรนด์จะอะไรก็ตามคุณยายก็ไม่เข้าใจคำว่าอินเทรนด์หรอกเพราะคุณยายแก่แล้วเพราะฉะนั้นหนูก็ถ้าสมมติหนูอยากทำจริงๆถึงแม้จะไม่รับหน้านะหนูก็พูดกับคุณยายตรงๆว่ายุคสมัยนี้เขาทำอย่างนี้กันแล้วคุณยายไม่รู้อะไรมันมีช่องว่างระหว่างวัยไม่รู้อะไรคุณก็พูดกับคุณยายดีๆไม่ได้พูดว่าไม่รู้อะไรนะอย่างไรก็ตามก็พูดกันได้เพราะมันสมัยนี้เขาอาจจะอยากสักก็ได้แต่หนูก็ต้องมีข้อจำกัดว่ารับราชการไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นแอร์เป็นสตูดิโอไม่ได้ก็ตามหลายๆอย่างแต่ก็ต่อไปถ้าสมมติสักแล้วเจ้าออกก็ออกยากคุณยายก็เป็นผู้ใหญ่สายตายาวใช่ไหมสายตายาวก็จะเห็นข้อนี้ด้วยแต่ถ้าสมมติอยากทำจริงๆก็เป็นเรื่องของหนูแต่ถ้าสมมติโรงเรียนหนูไม่ว่าก็เป็นเรื่องของหนูก็ไม่เป็นไรก็ยังไงก็ตามก็ต้องคิดหนักๆว่าจะทำหรือดีหรือไม่ทำดีถ้าสมมติเราจะทำอะไรเราก็ต้องมีสติรู้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรไม่ใช่อยู่ที่คุณทำอะไรตรงข้ามกับผู้ใหญ่บอกหมดเลยผู้เจ้าค่ะนะครับคุณยายก็เป็นผู้ใหญ่ผู้เจ้าค่ะนะฮะขอบคุณครับทูลกระหม่อมผมว่าทำอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าทำได้ทำไปเถอะฮะแต่ว่าทำอย่างเดียวคือไม่ได้ครับคือฮะทำยาเสพติดครับทำยาเสพกินยาเสพติดเสพกินเหล้าเสพยานี่ไม่ได้จริงครับเสพยาพูดง่ายๆเสพยาไม่ได้เสพยาไม่ได้เสพยาต้องเข้ากับโครงการของเราในเมื่อวานผลิตไม่ได้เสพไม่ได้ค้าไม่ได้ถูกต้องเลยใช่ถูกต้องเลยแต่ว่าอีกเรื่องนึงนะก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวนะแต่ว่าสำหรับน้องมี่เนี่ยผมถือว่ายังเด็กเกินไปนะควรจะต้องเรียนให้จบก่อนดีกว่าไปทำงานแล้วมีความรับผิดชอบก่อนดีกว่าถึงจะตัดสินใจทำแบบนั้นได้แต่ผมว่าเขาเรียนจบมาหลายปีนะทำไมฮะคนหน้าเขาแก่จะว่าหน้าเขาแก่แล้วฮะไม่เขาโตไวเขาเป็นคนโตไวเกิดมาแล้วหน้าอย่างนี้เลยนะฮะเอาละมาคำถามสุดท้ายดีกว่านะครับของสัปดาห์นี้นะครับคำถามที่5มาจากนางสาววรรณพรก้องเลิศล่าไพรนะครับเขียนเข้ามาถามว่าหนูเป็นเด็กวัยที่ผู้ใหญ่เรียกว่ากำลังละอ่อนเลยค่ะ15หยกๆ16หย่อนๆหนูมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาชอบมาปรึกษาหนูเหมือนเป็นศิรานีเลยค่ะไม่ว่าจะรักกันหรือทะเลาะกับแฟนเขาจะมาปรึกษาตลอดแต่หนูเองก็ยังเกิดมาไม่เคยมีแฟนเลยหนูจะให้คำปรึกษากับเพื่อนยังไงดีคะ15-16พูดเจ้าค่ะบางคนเขามีแฟนเขาอยู่ที่12-13เขามีแฟนกันแล้วยังไงก็ตามหนูไม่มีก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ต้องรอจนเราพร้อมจริงไหมอย่างไรก็ตามจะบอกให้นะหนูเพื่อนเขาคงไม่ได้อยากได้รับคำปรึกษาอะไรจากหนูคำแนะนำอะไรจากหนูหรอกเพราะคนที่มีความรักเขาก็ต้องอยากจะพูดถึงแฟนเขาพูดเจ้าค่ะเขาถ้าใครๆมีความรักมีแฟนเขาก็ต้องอยากพูดถึงแฟนเขาอย่างน้อยถ้าสมมติเวลาแฮปปี้ก็จะพูดถึงแฟนในฐานะว่าโอ้แฟนฉันหล่อแฟนฉันดีแฟนฉันให้ของขวัญแฟนฉันตามใจฉันอยากจะอวดเพื่อนที่ไม่มีจะได้อวดอิจฉาเล่นแต่ถ้าสมมติมีทะเลาะ กับแฟนเข้ามาขึ้นมาเขาก็อยากจะเล่าให้ระบายให้เพื่อนฟังต้องมีคนที่ฟังหนูก็เป็นคนที่ทำหน้าที่นั้นคือคนที่ฟังเขาหนูจะแนะนำอะไรมันก็ใช่ที่ถ้าสมมติเกิดเขาทะเลาะกันหนูแนะนำบอกให้เลิกกันเลยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขาเกิดดีกันหนูก็เป็นหมาหัวเน่าเพราะฉะนั้นมันก็อันตรายในการที่จะให้คำปรึกษาถึงแม้จะเราจะเป็นผู้ใหญ่เราจะให้คำปรึกษาอะไรต่างๆถ้ามันไม่แน่ใจจริงๆมันเป็นเรื่องของระหว่างแฟนเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำอะไรเราก็ฟังเขาเฉยๆเพราะก็ต้องการอย่างเดียวคือผู้ฟังฟังเขาระบายจะได้ไม่หนักอกไม่มีความทุกข์มากถ้าสมมติในกรณีที่เขาทะเลาะกับแฟนเขาจะเลิกกับแฟนหรือใครมาเป็นกิ๊กกับแฟนเขาเราก็ฟังแล้วก็ให้ความเห็นใจให้กำลังใจทำได้แค่นี้